สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเป็นคอมเนาะมื้อนี้พวกเฮากลับมาพบกันอีกครั้งนึงในหลายๆวิดีโอเนาะที่ว่าพวกเฮาได้สร้างมาหั้นในมื้อนี้เนาะพวกเฮาก็จะมีวิธีการใหม่หรือว่ามีแอปใหม่มานําเสนอซึ่งว่าแอปที่จะนําเสนอหรือว่าหัวข้อที่จะนําเสนอในมื้อนี้ก็คือวิธีการสแกนเอกสารผ่านโทรศัพท์ของผ่านโทรศัพท์มือถือของพวกเฮานั่นเองเนาะซึ่งว่าก็ได้รับคําถามจากหลายๆท่านเว้ามาเนาะหรือว่าถามมาว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิสามารถสแกนเอกสารเนาะที่ว่าเป็นเจี๊ยและสแกนเข้ามือถือโดยที่บ่จําเป็นต้องใช้เครื่องสแกนเนาะแอปที่จะนําเสนอในมื้อนี้ก็คือชื่อว่า Clear Scan เนาะที่สามารถใช้ได้ทาง iOS หรือว่า Android เนาะก่อนอื่นเฮาก็ต้องได้ติดตั้งแอปนี้ก่อนเนาะแอปนี้ชื่อว่าClear Scan เนาะสามารถใช้ได้ทาง Android แล้วก็ iOS เนาะเมื่อเข้ามาเฮาก็จะเห็นหน้าต่างของโปรแกรมลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเฮาก็ไปเริ่มสแกนเอกสารเนาะสามารถสแกนเฮาสามารถเลือกสแกนเอกสารรูปแบบใดก็ได้เนาะอาจจะเป็นได้ทั้ง PDF แล้วก็สามารถเป็นได้ทั้งรูปภาพและต่อไปเฮาก็จะพาไปติดตามขั้นตอนรายละเอียดนํากันเนาะและเอกสารที่ใช้ในตัวอย่างในครั้งนี้เนาะก็จะเป็นเอกสารขนาด A4 เนาะซึ่งว่าเป็นข้อตกลงฉะนั้นพวกเราก็ไปเริ่มกันที่เข้าไปที่แอปชื่อว่า Clear Scan อยู่ในมือถือเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเข้าไปในแอปเนาะเมื่อเลือกเข้าไปในแอปแล้วเนาะเราก็จะไปเลือกถ่ายรูปเพื่อจะสแกนเอาเอกสารดังกล่าวนี้เมื่อเราเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกถ่ายรูปอีกครั้งนึงหลังจากนั้นเราจะเห็นมีขอบสีเขียวขึ้นมาเนาะเพื่อเลือกบริเวณเอกสารที่เราต้องการเราก็เลือกตามความเหมาะสมของเอกสารเนาะหลังจากนั้นเราก็คลิกถ่ายรูปอีกครั้งนึงเพื่อจะสแกนเอกสารดังกล่าวอันนี้คือเอกสารที่เราสแกนมาได้เนาะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถเข้าไปปุ่มแชร์เพื่อจะบันทึกเอาเอกสารสามารถเซฟได้ทั้ง PDF และก็สามารถเซฟทั้งรูปภาพเนาะซึ่งว่าเป็น JPG หรือว่าตั้งชื่อก็ได้เนาะแล้วแต่ผู้ใช้สะดวกเนาะหลังจากที่เราได้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เข้าไปที่โมเพื่อจะเซฟเอกสารดังกล่าวหลังจากเราเซฟแล้วเนาะเราก็เลือกไปที่ Save to Camera Roll ปกติเนาะก็จะได้เอกสารและเราก็สามารถไปกดสอบได้อยู่ในที่ Gallery เนาะที่จะเห็นเอกสารเราหรือว่ากดสอบเอกสารเราเพื่อจะใช้ในขั้นตอนต่อไปมาคราวนี้เนาะพวกเราก็จะได้เอกสารที่เราสแกนเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าหากว่าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็สามารถกด Subscribe กดแชร์ได้เนาะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อๆไปขอบใจ